เมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มิสเตอร์อากิโอโตโยดะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นและมิสเตอร์โนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมเป็นประธานในงานโตโยต้าฉลองการดำเนินงานในประเทศไทยครบ60ปีเพื่อแสดงความขอบคุณต่อทุกภาคส่วนโดยได้รับเกียรติจากนายสุพัฒนพงษ์พันมีเฉารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วมแสดงความยินดีในงานนี้มีการเน้นย้ำวิสัยทัศน์และพันธกิจในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญซึ่งรวมถึงรถยนต์พลังงานไฟฟ้าพร้อมกับการขยายผลการมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านการเตรียมความพร้อมในหลากหลายแนวทางหรือ Multi Pathway โดยการแนะนำเทคโนโลยียานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกต่างๆเพื่อมอบทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปได้และตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภคนอกจากนี้ทางโตโยต้านั้นได้มีการร่วมมือเปิดกว้างต้อนรับพันธมิตรหลากหลายภาคส่วนทั้งในและนอกเครือยานยนต์ทั้งกระบวนการผลิตการขนส่งและการใช้พลังงานเพื่อผลักดันเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในประเทศโดยการเชื่อมโยงที่หลากหลาย